ถามคุณสุภาพหน่อยว่าคุณสุภาพมั่นใจว่าไอ้กล่องเนี่ยมันสามารถที่จะสะท้อนโดยระบบที่เขานำเสนอให้เราดูเนี่ยเขาจะมีการที่จะกระจายกล่องไปไว้ในคนดูที่ทั่วถึงคนดูระดับมีการศึกษาทุกระดับบางทีเราไม่ต้องการเอาเรตติ้งมาหาโฆษณาอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นเครื่องมือโฆษณานะเราต้องการวัดดูเรตติ้งเพื่อนำมาสู่การพัฒนารายการโทรทัศน์เราจะได้โจทย์มาและผลิตรายการให้มันตรงความต้องการของเขานี่เราขนาดประเทศไทยเราไม่มีเรคคอร์ดพวกนี้เลยนะคุณสุภาพคิดว่าตรงนั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสื่อของเราผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอันอื่นที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอันอื่นคุณวิกรมเราเนี่ยถูกตำหนิมากเรื่องการนำเสนอข่าวอาชญากรรมเราขมขื่นกันมานานแล้วสื่อแข่งขันกันรูปคนตายแขนขาดขาขาดรูปคนตายอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เวลาเราดูเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าตราบใดศพนั้นเป็นพ่อเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะปัญหามากมันมีจุดเปลี่ยนจากสองเรื่องแหม่มอังกฤษมาถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ไปเอาภาพแหม่มที่เป็นศพมาออกคุณวิกรมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทูตและอุปทูตและเจ้าหน้าที่ทูต14-15ประเทศรวมตัวกันไปพบบรรดาสมาคมสมาพันธ์หนังสือพิมพ์ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไปบอกว่าเขาขอประท้วงด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อถึงละเมิดสิทธิคนของเขาอย่างนี้หลังจากนั้นสมาคมสมาพันธ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์ทีวีก็ประชุมกันเราก็ได้คิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงและญาติที่คิดกันเผอิญมามีเรื่องของปอทฤษฎีปอทฤษฎีเสียชีวิตเนี่ยถ่ายทอดสดกันวันที่เคลื่อนศพไปบุรีรัมย์เนี่ยมีการถ่ายทอดสดกันหลายช่องคุณวิกรมเชื่อไหมบางช่องเนี่ยพยายามจะเขี่ยหน้าปอออกมาเพื่อเห็นภาพชัดๆแล้วเอาไปแข่งขันกันว่าเขาได้ภาพที่ชัดกว่าปอถูกคลุมหน้าเนี่ยอ๋อตอนยังเป็นศพยังเป็นศพอยู่อ่ะมีบางช่องพยายามจะบอกว่าให้ช่างกล้องเขี่ยหน้าเขี่ยผ้าออกเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะเอารูปศพรูปศพแข่งขันกันว่าฉันเป็นช่องที่ได้ภาพสองเรื่องนี้คือจุดเปลี่ยนของการเสนอข่าวอาชญากรรมบนหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์จากนี้ไปคุณวิกรมจำเหตุการณ์นายวันวันได้แน่นอน10กว่าปีที่ผ่านมาคนอเมริกันและคนทั้งโลกตายที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 4,000 กว่าศพทั้งโลกได้เห็นศพคนอเมริกันผ่านจอโทรทัศน์สักศพนึงไหมจากเหตุการณ์ของไอ้ตึกอันนั้นมีศพสักศพนึงให้คนได้เห็นใน CNN ใน NBC มันเป็นมาตรฐานเขาไม่ให้เห็นเขาไม่ถ่ายศพกันมันเป็นจริยธรรมมันคงจะเป็นมาตรฐานถูกของโลกถูกว่าจริยธรรมสื่อเกี่ยวกับเรื่องของคนตายของคนตายหรือคนเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องให้เกียรติถัดมา5ปีที่แล้วแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคนได้เห็นศพคนที่ลอยน้ำขึ้นอืดนอนขึ้นอืดอยู่ตามที่ต่างๆไหมไม่มีเพราะจริยธรรมของการนำเสนอข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขาระมัดระวังมาก